และคลิปนี้ผมจะสอนวิธีการเพิ่มยอดขายแบบคุณไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มครับการที่คุณสามารถเพิ่มยอดขายโดยคุณไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มเลยเนี่ยใช้วิธีการที่เรียกว่าการอัพเซลการอัพเซลการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยซื้อของคุณ1ครั้งในปริมาณที่มากกว่าเดิมสมมติคุณมีลูกค้า100คนทุกคนซื้อของคุณแค่คนละ 1,000 บาทถ้าคุณสามารถทำให้เขาซื้อ1ครั้งเนี่ยเป็น 1,200 1,300 คุณจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 20-30% ทันทีแต่เทคนิคทำยังไงให้คุณสามารถทำให้ลูกค้าอัพเซลให้ลูกค้าซื้อเยอะขึ้นได้ครับมี5เทคนิคครับเทคนิคข้อที่1ครับเป็นอย่างที่คุณต้องปรับ mindset ในจิตใจคุณก่อนครับคือคุณอย่าเอากระเป๋าตังค์ตัวเองไปตัดสินกระเป๋าตังค์ลูกค้านะคือหลายคนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่าสินค้าไม่ดีปิดการขายไม่เก่งแต่ปัญหาคือไม่กล้าที่จะอัพเซลเพราะคิดว่าลูกค้าไม่มีตังค์ลูกค้าเขารวยกว่าคุณครับลูกค้าเขามีตังค์มากกว่าคุณยิ่งคุณปิดการขายชิ้นแรกได้เนี่ยมีโอกาสสูงครับที่ลูกค้าจะซื้อชิ้นที่2ชิ้นที่3หรือซื้อเพิ่มจากคุณเพราะการปิดการขายชิ้นแรกเนี่ยแปลว่าลูกค้ามีความมั่นใจในสินค้าของคุณมากเพียงพอในระดับนึงแล้วที่เขาสามารถตัดสินใจซื้อได้แล้วนั่นก็ที่1เลยคือปรับจิตใจของคุณก่อนครับกล้าที่จะอัพเซลครับและเทคนิคข้อที่2เลยคือให้คุณนำเสนอมากกว่าที่ลูกค้าต้องการสมมติคุณคาดการณ์แล้วลูกค้าต้องการแค่2ชิ้นคุณลองนำเสนอ5ชิ้นดูครับให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมีโอกาสซื้อ5ชิ้นในราคาขนาดนี้ครับแน่นอนตอนหลังอาจจะต่อรองอาจจะจาก5ลูกค้าต้องการ2อาจจะเหลือแค่3ชิ้น4ชิ้นเจอกันครึ่งทางก็ยังโอเคถูกไหมครับคุณยังขายของได้มากกว่า2ชิ้นตามที่ลูกค้าต้องการตั้งแต่แรกครับและข้อที่3เลยคือการใช้คำพูดไกด์ไลน์เนี่ยสินค้าชิ้นนี้ครับมีคุณพี่หลายคนเลยเขาซื้อไปใช้3เดือนติดต่อกันประมาณ3กระปุกใช้แล้วเห็นผลครับนี่คือการใช้คำพูดไกด์ไลน์ไปก่อนว่าคนก่อนหน้านี้ที่เขาใช้แล้วเห็นผลเนี่ยเขาใช้ในลักษณะแบบนี้ครับและข้อที่4ครับคือคุณมีของแถมบางอย่างเมื่อลูกค้าสั่งเยอะคือสมมุติว่าตอนนี้ลูกค้าสั่งอยู่ที่800บาทแต่คุณบอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้า 1,000 บาทเนี่ยส่งฟรีนะครับหรือ 1,000 บาทแถมกระเป๋านะครับลูกค้าก็อยากจะซื้อนั่นซื้อนู่นซื้อนี่ให้มันอัพเซลขึ้นมาได้ครับนี่คือเทคนิคข้อที่4ครับและสุดท้ายเทคนิคข้อที่5ครับคือถ้าซื้อครบขนาดนี้อาจจะผ่อนฟรี 0% เพราะลูกค้าหลายคนเนี่ยติดปัญหาเรื่องของเงินครับคือเขาไม่มีเงินที่จะมาทุ่มซื้อรอบเดียวในปริมาณเยอะได้แต่ถ้าเกิดซื้อเยอะขึ้นแล้วเขาสามารถที่จะผ่อนชำระได้อันนี้เขาจะโอเคครับเห็นไหมครับนี่คือ5เทคนิคที่คุณสามารถเอาไปใช้ในการอัพเซลสินค้าคุณได้ครับนั้นไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่เทคนิคนี้ใช้ได้เสมอครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจเพราะว่าทุกวัน 7:30 ตรงจะมีคลิปความรู้แบบนี้ครับโพสต์ถึงคุณทุกวันแล้วโพสต์มาเป็นปีๆแล้วนะครับซึ่งทุกวัน 7:30 แล้วก็จะโพสต์ตรงเวลาทุกวันหรือถ้าคุณต้องการไปย้อนดูคลิปเก่าซึ่งเรามีกว่า 7-800 บทเรียนคุณสามารถเข้าไปดูที่ YouTube Channel โค้ชแบงค์สุภกิจครับหรือถ้าคุณต้องการให้เจ้าที่ของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดในทุกๆบทเรียนตอนเช้าเป็นอาหารสมองตอนเช้าครับคุณสามารถติดตามที่ไลน์และสายแบงค์สุภกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ